าวเลิศๆปังๆติดตามได้กับช่อง YouTube ของวันบันเทิงค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะให้มันปลอดภัยแล้วกันนะคะเพราะว่าไปผ่ามามันก็ไม่ใช่ว่า 100% เราทำอาชีพมีอาชีพนักแสดงนะถ้ามันเป็นอะไรไปเดี๋ยวมันทำงานไม่ได้พยายามทำสิถ้าอยากกลับไปเตะก็ต้องแบบทำกายภาพเยอะๆคนนั้นเขาไม่ใช่สายง้อแล้วค่ะคุยแบบแมนๆเจ็บได้หายเองอะไรอย่างเงี้ยน้องแมวเนี่ยค่ะติดหนักขึ้นวิวก็เลยบอกว่าโอ้โอเคกลับมาทวงบัลลังก์ของเธอคืนแล้วไม่มีที่ของฉันอีกแล้วเขาเรียกว่าน่าจะเป็นการเหมือนหายครั้งแรกที่เจดแบบว่าตกใจอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆบ้านเขามีแมวเยอะค่ะส่วนมากเป็นแมวอ่ะที่ไม่ได้ซื้อทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแมวที่คุณแม่เจดเขาจะช่วยชีวิตไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงดูแต่ว่าตัวเนี้ยตาลเนี่ยเป็นแมวที่แบบเหมือนสนิทกับคนที่สุดหนูก็เล่นไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามาเจอตาลน่ะก็จะรักที่สุดเพราะว่าเข้าหาคนไม่ขวนไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนึงหลุดออกจากบ้านไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีเพราะว่าปกติเหมือนถ้าแมวออกไปอ่ะก็เดี๋ยวก็กลับมาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแมวที่ติดบ้านแต่ว่าพอคราวนี้หายไปนานเขาก็แบบเฮ้ยต้องทำยังไงแล้วหนูก็ไม่รู้คือไม่มีประสบการณ์การแมวหายหมาหายอะไรกันทั้งนั้นเราก็แค่แบบไปถามคนเราก็แบบไปช่วยหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูกันแถวบ้านอ่ะมันไม่มีแบบแมวตามยากนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเรียกกลับอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องกลับมาเองน่าจะนั่งรถก็ไม่ได้เราก็บอกว่าพอดีว่าวันนั้นเขาก็บอกว่าอยู่ดีๆก็กลับมาเองตอนกลางคืนแต่ว่าหายไปประมาณแบบเกือบอาทิตย์นึงเลยค่ะแต่ว่าเห็นว่าเนี่ยพอกลับมาค่ะก็คือนอนไม่ห่างเลยคือมาติดมาอยู่มันหลับเหมือนหลับเหมือนไม่ได้เหมือนอดหลับอดนอนมา7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่เครียดไม่ค่อยพูดอะไรมากมายอะค่ะแต่ว่าถ้าเห็นว่าการที่ออกมาแบบเฮ้ยเนี่ยมันหายออกมาประกาศอะไรแปลว่าต้องรู้สึกแล้วแต่ว่าเขาคือแมวก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เหมือนเป็นแมวไม่ได้พันที่แบบเหมือนติดอุ้มอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะก็คืออยู่ในบ้านแต่พอหายไปก็แค่ว่าเป็นห่วงเพราะว่ากลัวว่าไปโดนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องแมวเนี่ยค่ะติดหนักขึ้นวิวก็เลยบอกว่าโอ้โอเคกลับมาทวงบัลลังก์ของเธอคืนแล้วไม่มีที่ของฉันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องแมวเพราะว่าเขาอยู่บ้านเดียวกันค่ะน้อยใจน้อยใจแมวก็น่าสงสารเนาะพี่เนาะแต่ว่าไม่ก็โอเคค่ะก็ดีเหมือนว่ากลับมาแล้วก็ดีใจแทนเขาเลยแสดงว่ารักแมวมากกว่าพี่ไม่รู้รักเกมมากที่สุดมาล่าสุดเขาบอกว่าเขาไม่กล้าจะบอกเราเรื่องที่จะกลับมาเตะบอลอ๋อจริงๆถ้าห้ามก็คงห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเหมือนเรียกว่าอยู่ในสายเลือดแบบว่าเป็นนักเตะมากๆเลยจริงๆเขาไปผ่าก็เพื่อว่าจะได้ใช้ชีวิตจะได้กลับมาเตะนู่นนั่นนี่ได้แต่เราก็บอกว่าเอาให้มันเหมือนให้มันปลอดภัยแล้วกันนะคะเพราะว่าเตะไปผ่ามามันก็ไม่ใช่ว่า 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุอีกเราก็เลยบอกว่าให้รู้ว่าเราทำอาชีพมีอาชีพนักแสดงนะถ้ามันเป็นอะไรไปเดี๋ยวมันทำงานไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยบอกให้เต็มที่ก่อนตอนนี้ก็บอกว่าพยายามทำสิถ้าอยากกลับไปเตะก็ต้องแบบทำกายภาพเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วตอนนี้เรียกว่าเดินปกติเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเจ็บอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าเห็นว่าถ้าถ่ายละครแล้วมีการแบบคุกเข่านานๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยังเจ็บอยู่ถ้ามันต้องคุกเข่าแต่ว่าเรื่องการเตะบอลอ่ะก็กลัวอยู่เพราะว่าบางทีขนาดคนขาปกติ 100% ยังอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะมันพลิกมันโดนคนอื่นมาเจาะอย่างงี้ก็โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่ะน่าจะตัวเองน่าจะแบบว่ารู้ตัวเองอยู่ว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่อาจจะพร้อมก็อะไรอย่างเงี้ยหนูก็พูดได้ประมาณนึงแสดงว่าถ้าเขาจะกลับมาเต้นโอเคแต่ว่าก็คือก็ให้คือเราห้ามชีวิตใครไม่ได้นะคะแต่ว่าคงก็คือพยายามดูคงพูดได้เท่าที่พูดว่าเอ้ยระวังหน่อยให้ใส่เซฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูห่วงอ่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าเขาคงไม่ได้อยากให้ไปใช้ให้ไปเตะอีกเพราะว่าเวลาเล่นบอลมันสุดตัวไงคะแบบวิ่งอะไรต่างๆหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากแต่ก็แค่อยากให้เซฟๆแต่ด้วยใจเขาอ่ะเลิกคงไม่ยอมอ่ะยอมแบบคงเตะแล้วถ้าต้องเจ็บอีกก็อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วกันก็แค่ขอให้เขาไม่เป็นไรอีกล่าสุดก็คือตั้งแต่ที่เขาไปเหมือนเช็ค
ตอนนู้นเลยอะค่ะก็ถ้าไม่ได้มีอาการอะไรที่ว่าเออเจ็บไม่ได้มีขาบวมกระดูกบวมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่แค่ว่าต้องเพิ่มกล้ามเนื้อก็คือต้องกลับมาทำกายภาพอะไรเงี้ยให้มันเท่ากันสองข้างเหมือนเดิมหายห่วงค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็งานเยอะก็กลับมาแบบทำงานก็เป็นห่วงเรื่องนั้นแบบว่าเออให้คอยดูแลตัวเองดีๆมากกว่าครับเราดูแลนะเขาเลยบอกว่าเอ๊ะสื่อถึงพี่เจดหรือเปล่าหรือบอกใครอ๋อก็โดยปกติค่ะว่าถ้ารักก็ต้องดูแลนะก็มันก็ต้องดูแลทุกคนอยู่แล้วไม่หรอกมันก็เป็นสองแง่สองงามไงไม่รู้ว่าดูแลดอกไม้ดูแลที่คุณแม่ดูแลดอกไม้ไม่มีอะไรพบกันก็ทะเลาะกันปกติค่ะไม่มีใครคงไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันอันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแต่แค่ว่าก็คุยกันดีกันตีกันไปเรื่อยไม่ได้มีอะไรค่ะใช่2ปีเกือบ2ปีอ๋อคนคอมเมนต์เยอะเป็นห่วงค่ะก็ขอบคุณแต่ว่าวิวว่าทุกคนเข้าใจว่าแบบการคบหากันมันก็มีทั้งแบบมันมีดีมีทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วงอนน้อยใจอะไรเต็มไปหมดแต่ว่าตอนนี้ยังดีกันอยู่ค่ะที่เจอล่าสุดไม่ใช่เขาประมอใช่ไหมที่เล่นกันอ่ะเล่นโหมกันอ่ะอันนั้นไม่รู้อ๋อไม่ได้งอคือคนนั้นเขาไม่ใช่สายงออยู่แล้วค่ะคุยแบบแมนๆเจ็บได้หายเองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรก็ไม่ยอมหนูก็ไม่ยอมหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันยังไม่มีอะไรที่เรื่องใหญ่ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบทำให้กันเสียใจเลยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็งงแงงงงิ่งไปเรื่อยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะทะเลาะกันบ่อยขึ้นต้องตอนนู้นทะเลาะต้องน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือคุยกันไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะมันก็เรียกว่ามันทุกวันเราก็ยังต้องปรับตัวกันในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาผู้หญิงอยากแต่งงานอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้หนูก็ยังทำงานอยู่ใช่อะไรนะคะเอาเรายังไม่พูดค่ะให้เขาพูดดีกว่าไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อน